ผมขอเล่าคำพยานนิดนึงแล้วกัน เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันอาทิตย์หลังจากที่เทศนาจบก็มีสมาชิกสตรีท่านหนึ่งนะครับพาลูกสาวอายุ18มาหูข้างซ้ายหนวกสนิทแล้วส่วนหูข้างขวากำลังจะหนวกสนิทนะครับเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ยินเวลาคุยกันเนี่ยเขาต้องอ่านปากเราเขาไม่สามารถที่จะได้ยินทั่วๆไปได้นะครับบางทีก็ต้องตะโกนนะครับเขาก็เลยบอกว่าคือแม่พาลูกมาพร้อมทั้งน้ำตาแล้วก็ขอให้อธิษฐานวางมือให้นะครับผมก็ถามเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าเชื่อไหมว่าเมื่อได้รับการวางมือแล้วพระเยซูจะเป็นผู้ที่รักษาเขาบอกเขาเชื่อเขาไม่คิดมากเขาบอกเขาเชื่อผมก็เลยวางมือแล้วก็สั่งแล้วจากนั้นผมก็เลยให้เขาเอานิ้วเนี่ยอุดหูข้างที่ดีนะครับข้างขวาแล้วให้ฟังจากหูซ้ายก็ปรากฏว่าเขาได้ยินเราคุยกับเขาเขาก็ได้ยินไม่ว่าเราจะดีดนิ้วกี่ทีเขาสามารถตอบได้หมดเลยว่าเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบข่าวอะไรอีกจนกระทั่งมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครบ7วันนะฮะแม่ก็มาด้วยความดีใจตื่นเต้นมากเพราะว่าพาลูกสาวไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องใส่เครื่องช่วยฟังแล้วคือพระเจ้ารักษาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับให้เราชูขึ้นนะครับและกล่าววันนี้คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรากำลังศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษา1ยอห์นหรือจดหมายของยอห์นฉบับที่1บทที่2ข้อที่6ไปนะครับเราจะกลับไปทบทวนแล้ววันนี้เราจะดูข้อที่9ด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปที่ข้อที่9เราดูข้อที่6ก่อนนะครับผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นในห้องนี้มีใครที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระคริสต์บ้างพระคัมภีร์บอกคุณควรดำเนินตามทางของพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับแล้วรู้ไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องหากคุณอ่านต่อมาข้อ7ข้อที่8ก็ยังเป็นเรื่องของการดำเนินตามพระบัญญัติหรือดำเนินตามเส้นทางของพระเจ้านั่นเองเพราะว่าพระบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นการบอกว่าอันไหนคือเส้นทางที่พระองค์ต้องการให้เราเดินแล้วพอมาถึงข้อที่9ยังคงเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นั่นก็คือหากเรากล่าวว่าเราอยู่ในพระคริสต์นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเช่นเดียวกันผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างเห็นไหมครับเมื่อข้อที่6บอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ส่วนข้อ9บอกผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างทำไมถึงใช้คำที่คล้ายกันแบบนี้เพราะพระเจ้าเป็นความสว่างเอเมนไหมฮะถ้าเราบอกเราอยู่ในพระเจ้าเราก็อยู่ในความสว่างถ้าเราอยู่ในพระคริสต์เราต้องเดินตามทางถ้าเราบอกเราอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดอะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความเกลียดชังหากคุณอ่านในบริบทนี่กำลังพูดถึงเรื่องของพระบัญญัติใหม่พระบัญญัติแห่งรักสำหรับพันธสัญญาเดิมแล้วเราถูกสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ในพันธสัญญาใหม่เราถูกสอนให้รักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักเราพระเยซูตรัสว่าบัญญัติใหม่เราให้ไว้แก่เจ้าทั้งหลายเรารักเจ้ามาแล้วฉันใดเจ้าจงรักซึ่งกันและกันด้วยฉันนั้นเอเมนไหมครับดังนั้นในบริบทนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการดำเนินตามพระบัญญัติแห่งรักซึ่งจะเป็นการดำเนินตามทางของพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราอยู่ในพระองค์เราอยู่ในพระคริสต์
เรามีหน้าที่ที่จะเดินตามทางของพระองค์นั่นหมายถึงพระองค์ไปทางไหนเราไปทางนั้นพระองค์เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายพระองค์เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาพระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาจงแบกแอกของเราแอกก็คือเครื่องมือที่สามารถทำให้สัตว์สองตัวไปในทิศเดียวกันได้ความหมายของพระองค์ก็คือไม่ว่าพระองค์ไปทิศไหนเราไปทิศนั้นด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นถ้าหากเราบอกว่าเราอยู่ในพระองค์หรืออีกในหนึ่งเราบอกว่าเราอยู่ในความสว่างเพราะพระองค์เป็นความสว่างแล้วเรายังเกลียดชังอยู่เราเป็นคนที่มุสาเราเป็นคนที่โกหกถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ในความสว่างเราต้องไม่เกลียดใครเอเมนไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เลือกตั้งในโลกนี้เขาก็จะเผยแพร่ความเกลียดชังและน่าเสียดายนะครับเราที่เป็นคริสเตียนเราก็ถูกเขาชักนำให้ออกนอกทางของพระเจ้าไปด้วยเราก็พ่นคำหยาบคายพ่นความเกลียดชังออกมาดังนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าเราอยู่ในความสว่างแล้วเราบอกแล้วเรายังคงเกลียดชังอยู่เราเป็นคนที่มุสามีใครในห้องนี้อยากเป็นคนขี้โกหกบ้างมีไหมฮะถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ในพระคริสต์เราต้องเดินในความรักเอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นอยู่ในความมืดพี่น้องครับถ้าคุณอยู่ในความมืดถ้าผมปิดไฟห้องนี้แล้วพวกเราจะเดินไปไหนก็ตามคุณอาจจะสะดุดขาเก้าอี้ก็ได้และนี่คือสภาพของคริสเตียนมากมายที่สะดุดกันไปสะดุดกันมาคุณเคยได้ยินคำแบบนี้บ้างหรือเปล่าฉันไม่ไปแล้วโบสถ์นี้สะดุดเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะทำไมเราสะดุดเพราะเราเดินในความมืดทำไมเราเดินในความมืดเพราะเรายังคงเกลียดชังอยู่ดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราสะดุดคนนั้นสะดุดคนนี้แสดงว่าเราประจานตัวเองเห็นไหมฮะแทนที่เรากำลังจะบอกว่าคนอื่นผิดเรากำลังชี้มาที่ตัวเราเองเวลาเราโทษใครนะครับชี้นิ้วไปหาเขาอีก3นิ้วชี้กลับมาหาใครหาเราเองก่อนจะพิพากษาคนอื่นพระเยซูสอนให้เราพิพากษาตัวเราเองก่อนเอเมนไหมคุณเคยเห็นคนพยายามจะไปบอกอีกคนนึงไหมที่เขากินก๋วยเตี๋ยวอุ๊ยผักชีติดฟันแต่คนที่ไปเตือนเขาเนี่ยกระดูกหมูติดคาอยู่พระเยซูบอกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นแค่ผงแค่นั้นเองแต่คนที่ไปเตือนคนอื่นมันคือท่อนซุงทั้งท่อนอยู่ในตารู้ไหมครับว่าความผิดที่พระเจ้ามองลงมาพระองค์เห็นเป็นเพียงแค่ผงแต่ความผิดของคนที่พิพากษาคนอื่นพระองค์บอกว่าไอ้นี่มันผิดกว่าเยอะมันคือท่อนซุงพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่พิพากษาคนอื่นวันนี้เราอยู่ในยุคที่คนชอบพิพากษาวันนี้เราใช้โซเชียลมีเดียนะครับหรือสื่อสังคมเรามีช่องให้เติมความเห็นของเราลงไปหลายครั้งเราก็ใส่ความเห็นเป็นการพิพากษาลงไปและหลายต่อหลายคนที่ถูกสังคมพิพากษาเขาไม่ได้ทำผิดเลยด้วยซ้ำไปและในที่สุดพอความจริงเปิดเผยว่าเขาไม่ผิดเป็นไงครับอุ๊ปส์แต่ด่าเขาไปแล้วขอโทษเขาไหมไม่ฝ่ายคนของพระเจ้าต้องไม่พิพากษาคนอื่นเอเมนไหมฮะที่นั่งในการพิพากษามีที่นั่งเดียวนั่นคือที่นั่งของพระเจ้าเวลาเราทำผิดเราต้องการพระเมตตาหรือการพิพากษาเราต้องการพระเมตตาดังนั้นเมื่อคนอื่นทำผิดเราต้องปรารถนาให้เขาได้รับพระเมตตาเช่นเดียวกันเวลาเราเห็นใครทำผิดแทนที่เราบอกพระเจ้าพิพากษามันเราอธิษฐานพระเจ้าขอทรงเมตตาเขาแล้วเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ผู้ทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องแก่คนอธรรมและชอบธรรมเสมอกันเอเมนไหมฮะพระเจ้าทำดีกับคนที่รู้จักพระองค์และไม่รู้จักพระองค์เสมอกันเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักทุกคนในโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เอเมนไหมพระเจ้าต้องการให้คุณคิดเหมือนพระองค์พี่น้องครับถ้า2คนคิดไม่เหมือนกันจะไปทางเดียวกันได้อย่างไรถ้
าพระเจ้ารักคนบาปแล้วคุณเกลียดคนบาปคุณจะไปกับพระเจ้าคุณจะเข้าสนิทกับพระองค์ได้อย่างไรและถ้าเราเดินในความเกลียดชังความเชื่อเราจะทำงานได้ยังไงเพราะความเชื่อทำงานผ่านทางความรักถ้ามีใครมายั่วยุให้คุณเกลียดเขาตัดสินใจเลยว่าฉันจะไม่พิพากษาเพราะฉันไม่ต้องการรับการพิพากษาเหมือนกันเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านพิพากษาเขาพระเจ้าจะพิพากษาท่านเอเมนไหมฮะท่านใช้มาตรการใดในการพิพากษาเขาพระเจ้าจะใช้มาตรการนั้นในการพิพากษาคุณเหมือนกันเพราะความผิดที่คนอื่นทำถ้าคุณค้นดูในชีวิตของคุณจริงๆคุณก็ทำด้วยเหมือนกันเอเมนไหมฮะคุณอาจจะด่าคนอื่นไอ้นี่ขี้โกงถามว่าคุณเคยขี้โกงไหมถูกไหมฮะโอ้ไอ้นี่มันนิสัยไม่ได้คุณเคยทำนิสัยแบบเขาไหมเคยและอาจจะหนักกว่าเขาด้วยซ้ำไปบางทีเราเห็นตัวเองในคนอื่นแล้วเราไม่ชอบใจแล้วเราไม่ด่าตัวเองเราก็เลยฉวยโอกาสด่าเขาเพื่อระบายอารมณ์แต่การระบายอารมณ์เหล่านี้มันไม่ได้เป็นการเอาสิ่งที่ค้างที่อยู่ข้างในออกไปจริงๆแล้วมันเป็นทำให้ตัวเก่าเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นทางที่ดีที่สุดลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเอเมนไหมครับอะไรที่มันผ่านก็ให้ผ่านไปบอกตัวเองว่าตัวเก่าถูกตรึงไว้แล้วนี่คือชีวิตใหม่นี่คือคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคุณไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปในอดีตเพื่อไปบำบัดอะไรอีกไม่มีการบำบัดอะไรท่ามกลางสาวกของพระเยซูทั้งที่ก่อนหน้าทุกคนก็มีอดีตมาทั้งนั้นเปโตรก็เคยฟันคนจนหูขาดเปาโลเคยฆ่าคริสเตียนแต่ไม่มีใครที่ต้องมารับการบำบัดสิ่งที่พวกเขาทำคือลืมอดีตเพราะถือว่าตัวเก่าตายไปแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วดูว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นแบบไหนให้ทำอะไรแล้วข้อพระคัมภีร์ในพระคริสต์เนี่ยแหละที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าเราที่อยู่ในพระคริสต์เราคนใหม่นี้เป็นใครมีอะไรและทำอะไรได้และเมื่อเราทำแบบนั้นแล้วชีวิตของคุณจะก้าวสูงขึ้นอย่างเดียวเอเมนไหมฮะมันจะทำให้คุณนึกถึงเรื่องเมื่อวานอยู่เสมอปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเพราะมันจะพันธนาการคุณให้อยู่กับความอับอายและมันจะย้ำเตือนคุณว่าคนที่มีอดีตอย่างคุณพระเจ้าใช้อะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจจะลุกขึ้นคุณจะอยู่ในห้องขังนั้นต่อไปทั้งที่ประตูคุกเปิดไปตั้งนานแล้วเอเมนไหมฮะเริ่มต้นใหม่ลืมสิ่งเก่าๆผมเองถ้าให้นั่งนึกว่าทั้งชีวิตนี้ทำอะไรมาบ้างที่มันเลวร้าย สัปดาห์หน้าผมคงไม่มาที่นี่แหละถูกไหมฮะแสบไม่เบาเหมือนกันแต่ผมตัดสินใจว่าผมลืมสิ่งที่ผ่านมาพระโลหิตได้ชำระหมดแล้วพระเจ้าไม่ทรงจดจำแล้วแล้วผมเป็นใครที่จะไปจำเอเมนไหมฮะพี่น้องครับคุณคิดดูนะในสวรรค์มีคนอยู่เท่าไหร่ถ้าพระเจ้าจะต้องมานั่งจำความผิดของแต่ละคนพระองค์จะไปทำอะไรแต่พระเจ้าต้องการจะมองเราด้วยสายตาแห่งความรักแล้วรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้ติดอยู่กับปัจจุบันของเรานะฮะพระเจ้าเห็นอนาคตและพระเจ้าก็อยู่ในอนาคตด้วยพระองค์อยู่กับคุณในวันนั้นวันที่วันนี้ยังมาไม่ถึงในอนาคตที่คุณจะไปอยู่ที่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาปอยู่ในสวรรค์แล้วความรักที่พระองค์มีให้กับคุณในวันนั้นคือความรักที่พระองค์มีให้กับคุณในวันนี้พระองค์เลือกที่จะไม่จดจำเพื่อที่พระองค์จะได้สำแดงความดีงามของพระองค์แก่คุณในวันนี้เอเมนไหมฮะเอาละครับในเมื่อเราได้ถูกบัญชาไว้แล้วว่าเราจะต้องเดินในความสว่างถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในความสว่างเราก็ควรจะเดินในความสว่างถูกไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเรากล่าวว่าเราอยู่ในพระองค์เราต้องเดินตามทางของพระองค์ดังนั้นถ้าเรากล่าวว่าเราอยู่ในความสว่างแต่เรายังเกลียดชังไม่ได้เราต้องรักนั่นคือการเดินในความสว่างความรักคือการดำเนินในความสว่างรู้ไหมครับเราจะเดินในความสว่างได้อย่างไรขอบคุณที่แย่งกันตอบขึ้นมานะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึง
ขั้นตอนที่เราจะเดินในความสว่างของพระเจ้าแน่นอนอันดับแรกที่สุดเลยคือดำเนินตามพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นโคมที่ส่องเท้าของเราเป็นความสว่างที่ส่องเส้นทางเดินของเราในสมัยก่อนนะครับเวลาคนเขาจะออกเดินในที่มืดเขาจำเป็นต้องมีโคมไฟปัจจุบันนะครับเอาง่ายๆเรามีกระบอกไฟฉายแต่ปัจจุบันยิ่งง่ายยิ่งกว่านั้นอีกไม่ต้องพกกระบอกไฟฉายเราใช้โทรศัพท์มือถือถูกไหมครับมีใครเคยใช้โทรศัพท์มือถือส่องไปในที่มืดบ้างเราสามารถกล่าวได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าก็คือกระบอกไฟนั่นแหละที่จะส่องให้เราได้เห็นแล้วเมื่อเราเดินไปตามความสว่างเราเห็นความสว่างแล้วเราเดินในความสว่างเราจะไม่สะดุดแต่ปัญหาคือพอเราส่องไปแล้วแต่เราเดินไปอีกทางนึงสะดุดไหมครับดังนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นความสว่างแล้วทุกอย่างจะโอเคแต่เราต้องเลือกที่จะเดินในความสว่างด้วยและพระวจนะก็คือความสว่างนั่นแหละเพราะพระวจนะจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณควรคิดอะไรคุณควรพูดอะไรคุณควรทำอะไรอะไรที่คุณไม่ควรคิดอะไรไม่ควรพูดอะไรไม่ควรทำหลายคนพยายามจะบอกว่าการเป็นคริสเตียนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจงทำนั่นห้ามทำนี่ไปเอามาจากไหนอ่านจดหมายฝากบ้างหรือเปล่าจดหมายฝากนี่พันธสัญญาไหนครับพันธสัญญาใหม่มีคำสั่งให้ทำเยอะมากและมีคำสั่งว่าอย่าทำเยอะมากเหมือนกันดังนั้นวันนี้เวลาเราฟังคำเทศนาเราไม่ได้ฟังจากคนที่อ่านพระคัมภีร์เราฟังจากคนที่อุเรียนเรื่องของจิตวิทยามาแล้วเอาไอ้สิ่งที่เขาได้จากวิชาชีพของเขาเนี่ยเอาเข้ามาสอนก่อนที่เราจะรับอะไรให้เราถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราได้ยินเราพบได้ในบทไหนข้อไหนเล่มไหนถ้าเราไม่พบไม่ต้องรับเอเมนไหมฮะพระวจนะเท่านั้นต้องเป็นพื้นฐานความเชื่อของเรานะครับเอาละในเมื่อเราได้บังเกิดใหม่พระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราฝังพระวจนะของพระองค์ไว้ข้างในหัวใจของเราเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ใช้ถ้อยคำนั้นแหละส่องสว่างให้กับชีวิตของเราในขณะที่เรากำลังจะทำผิดพลาดคำว่าผิดพลาดในภาษาฮีบรูและภาษากรีกความหมายเดียวกันคือคำว่าบาปบาปคือความผิดพลาดในขณะที่เราจะก้าวพลาดข้างในลึกๆจะคอยเตือนเราอยู่เสมอด้วยถ้อยคำของพระเจ้ามีใครบ้างเคยมีประสบการณ์แบบนี้กำลังจะทำอะไรที่มันไม่ดีข้างในลึกๆมีบางอย่างเตือนด้วยถ้อยคำของพระเจ้าแต่คุณไม่สนใจคุณก็ทำอยู่ดีคุณก็ละเมิดอยู่ดีแล้วพอละเมิดเสร็จเป็นไงครับได้รับผลร้ายขึ้นมามันร้อนไปในท้องอันนั้นคือการงานของพระวิญญาณของพระเจ้าข้างในคุณพยายามอะไรนำคุณออกจากการทดลองพระเจ้าไม่ได้ทดลองคุณนะฮะพระเจ้าไม่ได้เลือกเอาว่าคุณทนไหวแค่ไหนแล้วเอามาทดลองคุณพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแบบนั้นไปอ่านดูดีๆพระคัมภีร์ไม่เคยพูดแบบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ทดลองใครเอเมนไหมฮะเมื่อท่านถูกล่อให้หลงอย่ากล่าวว่าพระเจ้าล่อข้าพระเจ้าให้หลงความชั่วจะล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้พระเจ้าไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงคำว่าล่อให้หลงก็คือคำว่าทดลองทดสอบนั่นแหละพระเจ้าไม่ทำแบบนั้นแต่เราถูกทดลองทดสอบด้วยกิเลสของเราเองเอเมนไหมฮะดังนั้นในขณะที่เราถูกทดลองทดสอบด้วยกิเลสของเราเองพระเจ้าที่อยู่ในเรานี่แหละขณะนั้นเตรียมทางออกให้เราทันทีเพื่อที่ขณะนั้นเรายังทนได้แต่ถ้าเราไม่สนใจการทรงนำออกจากการทดลองแต่เรากลับเดินเข้าสู่การทดลองเป็นไงฮะเราจะทนไม่ได้เอเมนไหมฮะอย่างเช่นสาวออกไปดูคอนเสิร์ตกับผู้ชาย3:00 น.นี่คือการเข้าสู่การทดลองพระเจ้าส่งหนุ่มมาทดลองคุณไหมฮะเปล่าคุณทำตัวคุณเอง
และในขณะที่คุณกำลังจะออกจากบ้านไปข้างในเตือนไหมบอกอย่าไปแต่เสียงของเนื้อหนังมันแรงกว่าฉันจะไปมีอะไรหรือเปล่าปรากฏได้ไปคอนเสิร์ตไหมเปล่าไปไหนก็ไม่รู้กลับมาตอนเช้าและอีก9เดือนต่อมาก็มีเสียงเด็กร้องออกมาพระเจ้าเตือนตั้งแต่แรกแล้วอย่าไปเพราะพระองค์รู้ว่าคุณจะทนไม่ไหวเอเมนมั้ยฮะบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าอยู่เพื่อคุณไม่ใช่หาเรื่องคุณแต่คอยช่วยคุณฮาเลลูยาเราจะอยู่ในความสว่างได้อย่างไรนะครับเราอยู่ได้โดยการยึดพระวจนะของพระเจ้านั่นคือวิธีที่เราจะส่องสว่างเดินอยู่ในความสว่างเพราะถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเราก็อยู่ในที่มืดต่อมาเราจะอยู่ในความสว่างได้อย่างไรนะครับยอห์นบทที่8ข้อ12เปิดไปดูด้วยกันยอห์นบทที่8ข้อ12อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระเยซูตรัสว่าพระองค์เองเป็นความสว่างของโลกแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นความสว่างพระองค์ให้เกียรติพวกเราด้วยพระองค์บอกว่าผู้ที่ตามเรามานั่นหมายถึงใครก็ตามที่ตัดสินใจจะติดตามพระองค์เขาจะไม่เดินในความมืดเพราะอะไรครับเขาจะมีความสว่างแห่งชีวิตเพราะความสว่างของพระองค์จะส่องเข้ามาในหัวใจของเราเมื่อเราตัดสินใจรับความรอดรับชีวิตใหม่ในพระคริสต์รับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแสงสว่างของพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ข้างในเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าผู้เป็นความสว่างได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราและในเวลานั้นเราเองได้เป็นความสว่างเอาล่ะในเมื่อเราเป็นความสว่างเรามีกระบอกไฟฉายแล้วอยู่กับตัวเรานั่งส่องเล่นหรือเปล่าครับฮะเรานั่งส่องเล่นหรือเปล่าเรามีกระบอกไฟฉายเพื่ออะไรเพื่อส่องไปที่หนทางเพื่อเราจะได้เห็นเส้นทางเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเดินไปเอเมนไหมฮะถ้าคุณถือกระบอกไฟฉายนั่นหมายถึงคุณกำลังเดินไหนมีใครเอากระบอกไฟฉายมาควงเล่นบ้างไม่มีพระเยซูบอกผู้ที่ติดตามเรามานั่นคือผู้ที่เดินตามพระองค์คุณจะรักษาความสว่างให้อยู่ในชีวิตคุณได้อย่างไรได้โดยการติดตามพระเยซูคริสต์เอเมนไหมติดตามอย่างไรก็ติดตามทำตามพระวจนะของพระองค์นั่นไงแล้วคุณจะได้เดินอยู่ในความสว่างเราจะรักษาความสว่างหรืออยู่ในความสว่างต่อไปได้อย่างไรให้เราดูในยอห์นบทที่12ข้อที่35และ36ด้วยกันนะครับยอห์นบทที่12ข้อที่35และ36พระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพราะพระเยซูทรงเป็นความสว่างให้กับพวกเขาและอีกไม่นานพระองค์จะไปที่กางเขนและพระองค์ก็จะสิ้นพระชนแต่จากนั้นพระองค์ก็จะเป็นขึ้นจากความตายจากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จกลับสวรรค์นะครับดังนั้นความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเมื่อมีความสว่างจงเดินไปเถิดความสว่างมีไว้เพื่อให้เราเดินบอกคนข้างๆว่าความสว่างมีไว้ให้เราเดินการเดินก็คือการประพฤติตามนั่นเองรู้ไหมครับวันนี้มีคริสเตียนมากมายรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ไม่ลงมือทำข้อนี้ฉันก็รู้ข้อนั้นฉันก็รู้แต่ทำไหมไม่ทำไม่ใช่สิ่งที่เรารู้จะทำให้เราได้รับผลแต่สิ่งที่เราประพฤติตามต่างหากที่ทำให้เราได้รับผลพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ฟังคำของเราสังเกตนะครับผู้ที่ฟังคำหมายถึงอะไรเวลานั้นคนมากมายเดินทางไกลเพื่อมาฟังพระเยซูหรือพูดง่ายๆว่าคนเหล่านั้นติดตามพระเยซูนั่นเองแต่พระองค์บอกกับพวกเขาว่า
ผู้ที่ฟังคำของเราหรือติดตามเราแต่ไม่ประพฤติตามก็เปรียบได้กับคนที่สร้างบ้านเรือนไว้บนทรายเมื่อคลื่นและลมซัดเข้ามาบ้านนั้นก็พังทลายแต่ผู้ที่ฟังถ้อยคำของเราและประพฤติตามผู้นั้นก็สร้างบ้านเรือนไว้บนศิลาเมื่อคลื่นลมซัดเข้ามาเขาก็สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ดังนั้นการติดตามพระเยซูเป็นมากกว่าการแค่ฟังแต่ต้องทำตามด้วยเอเมนไหมดังนั้นเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าถ้าเราไม่เดินไปจะเกิดอะไรขึ้นเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนมากมายรู้แต่ไม่ทำก็ยังคงอยู่ในความมืดเพราะความมืดตามมาทันความมืดจะตามมาทันคุณด้านใดบ้างเอาง่ายๆก็คือเรื่องความเกลียดชังมันจะใส่ความคิดเข้ามาในหูของคุณนั่นแหละเราบอกไอ้คนเนี้ยมันเอาอีกแล้วพอคุณฟังเรื่องมากๆเข้าไปนะครับคุณเกิดความเกลียดชังความมืดได้ตามทันแล้วเอเมนไหมดังนั้นในขณะที่มีความคิดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเข้ามาในหูคุณตัดสินใจว่าฉันจะหยุดและฉันจะตามพระเยซูฉันจะไม่ฟังเรื่องเหล่านี้ฉันจะรักคนบาปฉันจะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและคุณเดินต่อไปความมืดจะตามคุณไม่ทันเอเมนไหมบอกคนข้างๆว่าอย่าให้ความมืดตามทันเด็ดขาดอย่าให้ความมืดครอบงำเลิกเกลียดฉันได้แล้วฮาเลลูยาเมื่อยังมีความสว่างก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่านผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนเองไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเรามีความสว่างเรามีความรักของพระเจ้าเราเชื่อในความรักของพระองค์เราสามารถวางใจได้เอเมนไหมเพื่อที่จะได้เป็นลูกแห่งความสว่างเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงจากเขาไปและซ่อนพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาไปดูต่อนะครับใน2โครินธ์หรือจดหมายถึงโครินธ์ฉบับที่2บทที่6ข้อที่14ถึง18 2โครินธ์บทที่6ข้อที่14ถึง18นะครับคุณจะรักษาตัวเองให้อยู่ในความสว่างได้อย่างไรโดยการเลือกคบคนหากคุณตัดสินใจจะคบกับคนปากจัดอีก3เดือนคุณก็ปากจัดถูกไหมหากคุณตัดสินใจจะคบผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแบบรังเกียจคนอื่นนะครับอย่าเข้ามาใกล้ฉันไม่ใช่พระเยซูยังมีสาวกวงในเห็นไหมฮะไม่ใช่ทั้ง12คนอยู่กับพระองค์ใกล้ชิดในทุกเหตุการณ์จะมีบางคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในบางสถานการณ์อย่างเช่นเปโตรเป็นต้นดังนั้นเวลาคุณจะสนิทกับใครคุณจำเป็นต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะเลือกคนแบบไหนมาเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดเอเมนไหมฮะพระเยซูทรงเข้าหาเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐเข้าไปสั่งสอนโสเภณีก็ทำได้ไปสอนคนเก็บภาษีและคนบาปพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์คบเป็นเพื่อนสนิทไหมฮะไม่พระองค์สามารถเข้าไปสั่งสอนประกาศในธรรมสาราต่อหน้าพวกฟาริสีพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์คบเป็นเพื่อนสนิทไหมฮะพระเจ้าให้เรารักทุกคนในโลกแต่พระองค์บอกให้เราเป็นเพื่อนสนิทของทุกคนในโลกไหมฮะคุณคบใครคุณจะเป็นแบบเขาบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปคบกับเขาแล้วฉันจะให้ส่วนดีของฉันกระเด็นใส่เขาไม่หรอกบางทีเขาจะแรงกว่าคุณคบไปคบมาสิ่งที่อยู่ในเขาจะกระเด็นเข้ามาใส่คุณคบคนปากจัดอีก3เดือนไม่ต้อง3เดือนเดี๋ยวปากก็จัดตามคบคนคิดลบคุณก็จะคิดลบคบคนที่เกลียดชังคนอื่นอีกไม่นานคุณก็เกลียดชังคนอื่นเลือกคบคนให้ดีถ้าคุณยังอยากอยู่ในความสว่างผมได้เห็นคริสเตียนหลายๆคนนะฮะ
เลือกคบคนผิดจากที่เคยรักพระเจ้าจากที่เคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในที่สุดกลับกลายเป็นไม่เอาเรื่องพระเจ้าและในที่สุดก็เริ่มที่จะคิดลบคิดร้ายอยู่ตลอดคุณจะเป็นไปตามคนที่คุณคบนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์เตือนเราในสดุดีก็มีบอกอย่าไปนั่งอยู่ในที่ของคนที่ชอบเยาะเย้ยเพราะอะไรอีกไม่นานคุณก็ชอบเยาะเย้ยคนอื่นเอเมนไหมฮะและทุกวันนี้บางทีเราไม่ต้องออกจากบ้านแค่เราเปิดมือถือเราก็เห็นคนเขาเยาะเย้ยคนอื่นแล้วเราก็ติดนิสัยไปเยาะเย้ยคนอื่นด้วยงั้นบางอย่างที่คุณอ่านแล้วมันแง่ลบข้ามไปเลยเอเมนไหมที่ชวนคุยมาเพื่อให้คุณเปิดเจอ2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึง18เปิดเจอหรือยังครับท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมกับจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมความชอบธรรมมีหุ้นส่วนกับความอธรรมได้ไหมฮะรู้ไหมครับว่านี่กำลังพูดถึงเรื่องของคุณกับคนไม่เชื่อนะพอพระคัมภีร์บอกว่าท่านนั่นหมายถึงคุณอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมพระคัมภีร์เรียกคุณว่าความชอบธรรมซึ่งในพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าพระคริสต์แม้พระองค์ไม่ทรงมีบาปแต่พระเจ้าทำพระองค์ให้บาปเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายเพื่อเราจะเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อ21เอเมนมั้ยฮะและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคัมภีร์เรียกคุณว่าความสว่างเรียกคนในโลกนี้ว่าความมืดพระคริสต์กับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้พระคัมภีร์เรียกผู้เชื่อว่าพระคริสต์เรียกผู้ไม่เชื่อว่าเบลีอัลแต่พระคัมภีร์ไม่ได้เรียกคุณคนเดียวว่าพระคริสต์นะฮะคุณไม่ใช่พระคริสต์เอเมนไหมแต่คุณทั้งหมดคือพระกายของพระคริสต์รู้ไหมครับพระคริสต์ไม่ใช่แค่พระเศียรเท่านั้นแต่รวมถึงพระกายด้วยคุณเองครับคุณเองช่วยมาข้างหน้านี้หน่อยได้ไหมฮะผมอยากจะสาธิตอะไรนิดหนึ่งคุณเองผมเรียกคุณเองเอาเท้ามาทำไมเอาแค่หัวมาก็พอแล้วใช่ไหม คุณเองนี่หมายถึงหัวอย่างเดียวหรือเปล่า คุณเองคือหัวและตัวเอเมนไหมฮะ yeah. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นพระเศียรคริสตจักรคือพระกายพระเศียรพระกายชื่อเดียวพระคัมภีร์เรียกว่าพระคริสต์กับเบลีอัลเอเมนไหม ดังนั้นอย่าไปคิดว่าตัวเองคือพระคริสต์น้อยคุณไม่ใช่พระคริสต์น้อย เอามาจากไหนข้อไหนระวังให้ดีเวลาคุณฟังคำเทศนาถามว่ามีไหมในข้อพระคัมภีร์บอกคนข้างๆว่าคุณไม่ใช่พระคริสต์น้อยหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อคุณคือคนเชื่อคนที่ไม่เชื่อก็คือคนที่ไม่เชื่อนะครับวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้พระคัมภีร์เรียกคุณว่าเป็นวิหารของพระเจ้าเปาโลได้เตือนคริสเตียนที่ชอบไปล่วงประเวณีว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระเจ้าเอเมนไหมวิหารของพระเจ้ากับรูปเคารพอยู่ด้วยกันได้ไหมฮะตกลงกันได้ไหมฮะไม่ได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราพระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่ของพวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้นจากบริบทนี้คือระวังให้ดีว่าเราเลือกใครมาเป็นเพื่อนสนิทมันตกลงกันไม่ได้มันเป็นหุ้นส่วนกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ถ้าเกิดเขาชวนคุณไป
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาคุณจะไปไหมฮะและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนมากมายโดนนะฮะโอ้ไปเหอะยกมือไหว้นึกถึงพระเยซูก็เอา คุณอย่าไปทำแบบนั้นเด็ดขาดเอเมนไหม พระคัมภีร์บอกว่าไงฮะย้อนกลับขึ้นไปด้านบนความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรคุณคือความสว่างเรากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างมันจะเข้ากับความมืดได้ไหมนี่กำลังพูดถึงเรื่องการคบคนถ้าคุณจะรักษาตัวเองให้อยู่ในความสว่างเลือกเพื่อนที่อยู่ในความสว่างเหมือนกันเห็นไหมฮะไม่ได้หมายถึงเราคนไหนไม่ได้เป็นคริสเตียนเราไม่คบไม่ใช่แต่หมายถึงถ้าเกิดคุณจะให้เขามาเป็นเพื่อนที่สนิทแล้วคุณรับคำปรึกษาจากเขาคุณรับอิทธิพลทางความคิดของเขาหาคริสเตียนดีกว่าเอเมนไหมผมเองมีเพื่อนสนิทนะฮะสนิทมากๆสนิทมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับพอถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันถ้าผมยังสนิทกับเขาอย่างนั้นต่อไปผมจะต้องไปในที่ที่ผมไม่ควรไปผมจะต้องดื่มเหล้าต่อไปผมจะต้องสูบบุหรี่ต่อไปผมจะต้องเสพยาเสพติดต่อไปผมเลยตัดสินใจว่าความสว่างกับความมืดเข้ากันไม่ได้ดังนั้นผมจึงต้องแยกตัวออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำได้และเมื่อเราทำแล้วได้ผลดีเหลือเกินมิฉะนั้นแล้ววันนี้ผมคงไม่ได้มาสอนพวกคุณผมยังคงใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเพราะวันนี้ยังมีคริสเตียนมากมายก็ใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับก่อนรับความรอดถูกไหมฮะแต่การตัดสินใจตามความสว่างไปการตัดสินใจแยกตัวออกจากความมืดมันทำให้เราก้าวมาเดินต่อในความสว่างแล้วรักษาความสว่างเอาไว้ได้เอเมนไหมและโดยเฉพาะถ้าคุณคบคนที่เป็นคริสเตียนแล้วมันดันอยู่ในความมืดแยกตัวออกจากมันซะถ้าทุกครั้งที่เจอกันมันไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีแยกตัวเอเมนไหมฮะรักเขาได้รักห่างๆเอเมนไหมฉันจะอธิษฐานเผื่อเธอนะแต่ฉันไม่มีเวลาให้เธอฮาเลลูยาอยากใช้เวลากับฉันใช่ไหมได้ขึ้นไปบนสวรรค์ก่อนเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดในลันดอนกันแต่ตอนนี้เธอมันมืดเหลือเกินทุกอย่างมันแง่ติดลบไปหมดลบไปหมดทุกอย่างเคยไหมคบกับใครคุยกับใครสักหนึ่งชั่วโมงเรี่ยวแรงหายหมดเลยเคยไหมเออนั่นแหละมันอยู่ในความมืดแล้วคุณเองก็อย่าไปทำให้ใครเขาเพลียด้วยแบบเหมือนกันเพราะนั้นเป็นตัวบอกว่าคุณก็อยู่ในความมืดเหมือนกันต่อไปดูในเอเฟซัสบทที่5ข้อ1ถึง9นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ1ถึง9นี่ยังเป็นเรื่องของการแยกตัวออกจากความมืดถ้าคุณต้องการจะอยู่ในความสว่างต่อไปเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักการดำเนินในความรักก็คือการดำเนินในความสว่างนั่นเองเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการลามกต่างๆและการละโมบอย่า อย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยทำไมต้องมาสั่งเป็นเพราะณเวลานั้นพวกคริสเตียนก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ถึงได้บอกว่าอย่าให้มีขึ้นจะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมิกชนทั้งอย่าพูดหยาบคายวันนี้ยังมีคริสเตียนพูดจาหยาบคายไหมครับพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่าเวลาคุณรู้สึกอยากจะพูดคำหยาบทำไงฮะขอบคุณพระเจ้าดีกว่าเอเมนไหมฮะพอใครขับรถปาดหน้ากำลังจะแบบขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเราให้ลิ้นของเราใช้เป็นเครื่องใช้แห่งความชอบธรรมนั่นคือวิธีที่เราจะไม่ให้ลิ้นมันอยู่ว่างแล้วไปกระพือติดไฟนรกใช้ในการอธรรมจำไว้ว่าอะไรที่มันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันจะโดนใช้เอเมนไหมฮะให้พระเจ้าใช้ละมานจะใช้ไม่ได้สำหรับคริสเตียนเราไม่ทำจิตว่างนะฮะ
พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อวิญญาณชั่วมันออกไปจากนั้นมันจะคิดถึงบ้านมันแล้วเมื่อมันกลับมามาเห็นบ้านนั้นพระคัมภีร์บอกว่าว่างบอกคนข้างๆว่าว่างมันจะไปพูดชวนเพื่อนมันอีก7ตัวที่ชั่วกว่ามันแล้วกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วสภาพของคนนั้นจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเอเมนไหมฮะคริสเตียนไม่ทำจิตว่างบอกคนข้างๆแล้วก็เปาโลบอกว่าจงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่ทรงคุณสิ่งใดที่ควรค่าแก่การสรรเสริญนั่นหมายถึงเราต้องเติมเข้าไปในจิตของเราให้เต็มเอเมนไหมฮะจำไว้ว่าเราต้องเต็มบาตรอยู่เสมออย่าเป็นประเภทไม่เต็มเอเมนไหมฮะเราต้องเติมแต่ความคิดที่ดีเราจะต้องเต็มด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอถ้าไม่เต็มด้วยพระเจ้าก็เต็มด้วยสิ่งที่มันตรงข้ามกับพระเจ้านี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกว่าจงใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าจะครอบครองจิตใจของท่านถ้าคุณอยากได้สันติสุขคุณต้องเติมตัวคุณให้เต็มด้วยความคิดที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับท่านจงรู้แน่ว่าคนล่วงประเวณีคนลามกคนละโมบที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพจะมีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำพูดที่เหลวไหลเพราะการกระทำเหล่านั้นเองพระเจ้าจะลงพระอาชญาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังเหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องความสว่างใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเราก็มืดแต่ตอนนี้สว่างแล้วอย่ากลับไปคบกับคนที่ดึงคุณให้กลับไปสู่ความมืดอีกเอเมนไหมแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นเอเมนไหมเอาละมาทบทวนก่อนนะครับเราเป็นความสว่างแต่ความสว่างไม่ได้มีไว้สองเล่นความสว่างมีไว้สองเส้นทางเพื่อเราจะเดินพระคัมภีร์ได้สั่งให้พวกเราเดินไปข้างหน้าเดินตามทางของพระคริสต์เอเมนไหมฮะชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นชีวิตที่หยุดนิ่งๆและส่องไฟฉายเล่นแต่เป็นชีวิตที่ต้องเดินด้วยความเชื่อเดินในความรักเดินในความสัตย์ซื่อพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการเดินไว้มากและโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเดินในความสว่างเราจะรักษาตัวให้อยู่ในความสว่างได้โดยการให้พระวจนะเป็นความสว่างแก่คุณต่อมาคือคุณจะต้องเลือกคบเพื่อนที่อยู่ในความสว่างแบบเดียวกันเอเมนไหมต่อมานะครับเดินในความรัก1ยอห์นบทที่2ข้อที่10บอกกับเรานะครับผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุดคนที่รักคือคนที่อยู่ในความสว่างเอเมนไหมแล้วต่อไปนะครับคุณจะอยู่ในความสว่างต่อไปได้อย่างไรมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16คุณสามารถเดินในความสว่างต่อไปได้โดยการทำดีท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าพระองค์เท่านั้นที่เป็นความสว่างแต่พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เคยดูรูปเมืองที่ตั้งไว้บนภูเขาไหมฮะอยู่ทางยุโรปที่สวยงามมองเห็นได้แต่ไกลมันปิดบังเอาไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีใครเอาถังครอบไว้เธอจะเอาถังครอบไว้จุดมันขึ้นมาทำไมย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นนี่คือจุดประสงค์ของไฟเพื่อส่องสว่างแก่คนทั่วไปหลายคนถูกสอนว่าเราเป็นคริสเตียนเราต้องถ่อมใจและความถ่อมใจนั้นหมายถึงเราต้องยากจนเราต้องหมดหนทางเราต้องแร้นแค้นแล้วคุณจะเป็นความสว่างให้กับคนอื่นได้อย่างไรเอเมนไหมฮะถ้าคุณต้องโง่กับคนในโลกนี้แล้วคุณจะไปสอนคนอื่นเขาได้อย่างไร
ถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจ้องส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อเมื่อว่าเขาเห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์สังเกตนะครับจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำคุณส่องสว่างโดยการทำดีเอเมนไหมในขณะที่คนมากมายทำชั่วคุณทำดีแล้วคนเขาจะเห็นแล้วเขาจะสรรเสริญพระบิดาเจ้าความสว่างไม่ได้มีไว้ส่องเพดานเล่นความสว่างมีไว้ส่องให้กับคนทั้งปวงให้คนทั้งปวงได้เห็นว่าคุณไม่เหมือนพวกเขาให้คนทั้งปวงได้เห็นว่าคริสเตียนเป็นแบบนี้เอเมนไหมฮะวันนี้มีคริสเตียนมากมายใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนที่ยังไม่เชื่อแล้วพอคริสเตียนทำผิดพลาดนั่นคือโอกาสงามๆที่คนเหล่านั้นจะบอกนี่ไงไอ้พวกคริสเตียนไม่เห็นจะต่างกับพวกเราเลยถูกไหมฮะแต่คริสเตียนต้องทำดีทำมากๆหลายคนพยายามจะบอกเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องทำดีอะไรเพราะเราทำดีเราก็ไม่รอดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับคุณต้องอ่านให้ดีเขาเขียนหาใครเขียนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรในโรมเขาพูดถึงคนที่อาศัยความดีของตัวเองเพื่อจะไปเข้าสวรรค์ความดีแบบนั้นไม่ทำให้ใครเข้าสวรรค์ได้มันลบบาปตัวเองไม่ได้มันต้องความเชื่อเท่านั้นเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้รอดได้มิใช่ด้วยการประพฤติดีเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดอวดได้เอเมนไหมฮะแต่เมื่อเรารอดแล้วยากอบได้พูดถึงเรื่องของการแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำความเชื่อแท้ต้องแสดงออกถ้าเราเจอคนหนาวจงอุ่นเถิดมันอุ่นไหมมันต้องอาศัยการกระทำคือเอาผ้าห่มให้กับเขาเจอคนหิวจงอิ่มเถิดได้ไหมเราต้องเอาข้าวให้กับเขาเอเมนไหมนั่นคือความเชื่อที่มีการประพฤติตามเป็นความเชื่อที่ไม่ตายแต่เป็นความเชื่อที่เกิดผลดังนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเราไม่ได้ทำดีเพื่อให้รอดแต่เมื่อเรารอดพระคัมภีร์บอกเราถูกสร้างขึ้นใหม่ให้ประกอบการดีพระเจ้าสร้างเราให้ทำดีทุกวันทำดีมากๆและทุกครั้งที่เราทำดีเรากำลังส่องแสงวันพรุ่งนี้คุณจะส่องแสงไหมคุณต้องทำดีและทำดีให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าคุณไม่เหมือนพวกเขาคุณไม่โกงอย่างเขาคุณไม่หยาบแบบพวกเขาคุณไม่โมโหง่ายแบบพวกเขาคุณไม่อิจฉาเหมือนพวกเขาคุณไม่ช่างจดจำความคิดเหมือนพวกเขาอาจารย์อาจารย์ยิ่งพูดเข้าไปมันยิ่งเข้าเนื้อหนูนะเนี่ยยังไม่สายมันมีวิธีจดไว้เลยนะ1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง8เปลี่ยนคำว่าความรักเป็นชื่อตัวเองและกล่าวออกมาทุกๆวันเพราะพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติหรือพระวจนะของพระเจ้าห่างเหินไปจากปากแต่เจ้าจงตรึกตรองหรือกล่าวตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระมัดระวังที่กระทำตามนั้นทุกประการแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมฮะดังนั้นเมื่อเรากล่าวออกมาจากปากเป็นประจำเราจะระมัดระวังที่จะกระทำเมื่อคุณกล่าวออกมาเป็นประจำว่าฉันอดทนนานและกระทำคุณให้ฉันไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่ช่างจดจำความผิดฉันเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอฉันอดทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นคุณกล่าวแบบนี้ทุกวันคุณจะจำได้และคุณจะระมัดระวังที่กระทำตามที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองเอเมนไหมฮะแล้วนิสัยคุณจะเปลี่ยนเพราะนิสัยคุณจะเปลี่ยนได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าฮาเลลูยาดังนั้นทุกครั้งที่คุณทำดีคุณกำลังส่องสว่างต่อมานะครับอยากให้เปิดดูในลูกาบทที่11ข้อ34ถึง36คุณต้องรักษามุมมองในชีวิตของคุณเอาไว้รักษามุมมองให้ดีตาเป็นประทีปของร่างกายเมื่อตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยถูกไหมฮะถ้าตาคุณมองเห็นในห้องนี้สว่างไหมฮะ
มันก็สว่างทั้งตัวถูกไหมฮะคุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าตาคุณมองไม่เห็นต่อให้ห้องนี้เปิดแสงสว่างเต็มที่เลยอัดสปอตไลท์เข้าไปทั้งตัวของคุณก็มืดเพราะคุณมองอะไรไม่เห็นถูกไหมแต่เมื่อตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีไม่ให้ความสว่างซึ่งอยู่ในท่านเป็นความมืดนั่นเองนี่คือคำเตือนจากองค์พระเยซูคริสต์นะฮะระวังให้ดีอย่าให้ความสว่างที่อยู่ในคุณกลายเป็นความมืดและมันจะกลายเป็นความมืดได้จากมุมมองของคุณเองเห็นไหมถ้าคุณมีมุมมองที่ผิดทุกอย่างมันจะมืดหมดคุณเคยเห็นคริสเตียนบางคนไหมฮะทุกอย่างมืดหมดฉันไม่ชอบเลยโบสถ์นี้แอร์เปิดเย็นฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยใส่สูทพระเยซูไม่เห็นใส่สูทเลยนี่อาจารย์ขึ้นเครื่องบินมาพระเยซูไม่เห็นขึ้นเครื่องบินเลยพระองค์ขี่ลามาอาจารย์ทำตัวเหนือพระเยซูแล้วดูสิคนข้างๆทำเป็นนั่งเบาะนุ่มๆพระเยซูไม่เคยนั่งนุ่มขนาดนี้ไอเนี่ยมันมืด มันมืดของมันอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างมืดไปหมดทุกอย่างผิดไปหมดไม่รู้ตอนเด็กๆมันโดนเคาะด้วยอะไรมามันถึงได้ขมขื่นจนกระทั่งทุกอย่างมันเลวร้ายไปหมดเลิกได้แล้วในอดีตสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับคุณพระเจ้าไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นในโลกนี้มีมารอยู่เอเมนไหมฮะดังนั้นอย่าขมขื่นต่อไปถ้ามุมมองคุณผิดต่อให้มันสว่างแค่ไหนมันก็มืดพอคุณไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เปิดแอร์โอ้ยโบสถ์นี้ทำไมมันไม่เปิดแอร์ร้อนจะตายคือมันบ่นได้คุณเคยเจอได้ไหมคนที่มันบ่นได้ทุกเรื่องอยู่ห้องแอร์ก็ด่าอยู่ห้องไม่มีแอร์ก็ด่ามีเพื่อนนิสัยไม่ดีก็ด่ามีเพื่อนนิสัยดีก็ด่าโอ้ยมันดีเกินไปคุณเคยเจอคนที่มันลบกับทุกเรื่องไหมคนแบบนี้มีเยอะถ้ามุมมองทุกอย่างมันมืดทั้งตัวมันก็มืดแล้วมันก็จะสะดุดทุกคนไปหมดผมจะไม่ถามนะว่าคริสเตียนในห้องนี้มีคนไหนเคยใช้คำว่าฉันสะดุดฮาเลลูยาเหตุฉะนั้นถ้ากายทั้งสิ้นของท่านเต็มด้วยความสว่างไม่มีที่มืดเลยก็จะสว่างตลอดเหมือนอย่างแสงสว่างของตะเกียงที่ส่องมาให้ท่านสำหรับผมไม่สนใจใครมันจะชั่วแค่ไหนผมขอส่องสว่างต่อไปเอเมนไหมฮะผมไม่สนใจถ้าห้องนี้มันจะเย็นผมทนได้ผมไม่สนใจห้องนี้มันจะร้อนผมทนได้เมื่อเช้าผมนั่งเครื่องบินมาสายการบินหนึ่งมันจะมีผ้านะครับที่เอาไว้รองศีรษะแล้วเขาจะดึงออกตอนที่ใช้เสร็จแล้วเขากันไม่ให้แบบรังแคไปติดกับเบาะของเขานะดังนั้นก็แต่มันมีคนที่อยู่นั่งข้างหน้าผมอะแทนที่จะเอาหัวไปปะไว้อย่างนั้นเขาเลิกมาไว้ด้านหลังแล้วมันมาบังจอที่ผมกำลังดูอยู่ถ้าผมอยู่ในความมืดผมก็คงจะต้องแบบเฮ้ย บังจอเห็นว่าไม่คุณรู้ไหมผมทำไงเหนือจอนิดหนึ่งมันมีร่องนิดหนึ่งผมก็เลยจับปลายผ้าเนี่ยนะยัดเข้าไปในร่องแล้วผมก็ดูจอต่อได้อย่าทำให้มันเป็นเรื่องเรารักษาตัวเองให้อยู่ในความสว่างตราบเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับเราจงอยู่อย่างมีสันติสุขผัวเมียก็เหมือนกันพอเรารู้แล้วบรรยากาศมาคุยอีกไม่กี่คำเนี่ยมันมืดกันทั้งห้องแน่หยุดเอเมนไหมแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแกลองพูดออกมาดิแกพูดออกมาฉันรอโอกาสนี้มานานแล้วจะได้รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครแล้วมันก็มืดกันทั้งบ้านรักษาตัวเองให้ทั้งตัวมีแต่ความสว่างมีแต่ความรักเอเมนไหมฮะมองไปที่มือก็มีแต่ความรักมองไปที่เท้าก็มีแต่ความรัก
จะมองไปทางไหนก็มีแต่ความรักแล้วนั่นแหละมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขมุมมองที่คุณมีต่อทุกอย่างจะดีวันนี้มีคริสเตียนมากมายโอ้ยทำไมแดดมันร้อนแบบนี้พระเยซูจะมาแล้วมั้ง ดูสิมีสงครามข่าวลือเรื่องสงครามสงสัยจะมาแล้วมั้งชอบหาอะไรแบบนี้ให้มันเป็นยุคสุดท้ายทุกทีเลยรู้ไหมคนพยายามจะทำให้ปีที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เป็นยุคสุดท้ายมากันเป็นร้อยๆปีละ200-300ปีที่แล้วก็มีพระเยซูมาแน่ๆพอถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชัวร์มาแน่นอนต่อมาสงครามโลกครั้งที่สองเป็นไงฮะมาแน่ๆมาแล้วเนี่ยยุคนี้แหละนี่ผ่านมาจนตายกันไปหมดแล้วตอนนี้แค่อากาศร้อนขึ้นอีกนิดนึงโอ้กรุงเทพมันร้อนอย่างนี้พระเยซูมาแน่เลยแล้วพยายามจะโยงข่าวนู่นโยงข่าวนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมจะบอกให้ไอ้ข่าวอะไรทั้งหลายที่คนพยายามจะโยงเนี่ยในอดีตมันเคยมีร้ายกว่านั้นอีกจำเอาไว้ให้ดีไอ้สิ่งที่คุณเห็นในวันนี้ไม่ใช่ว่าร้ายที่สุดเลือกมองในสิ่งที่ดีดีกว่าเปาโลถึงได้บอกจงใคร่ครวญสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารักบางเรื่องมันจริงแต่มันน่ารักไหมถ้ามันไม่น่ารักก็ไม่ต้องคิดต้องให้มีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยนะน่ารักแล้วก็ต้องทรงคุณควรค่าแก่การสรรเสริญมันควรค่าแก่การสรรเสริญไหมถ้าไม่อย่างเช่นบางคนบอกเนี่ยประเทศทางเนี่ยมันจะยิงขีปนาวุธใส่ประเทศไทยมันควรค่าแก่การสรรเสริญไหมมันน่ารักไหมคิดมันทำไมล่ะถูกไหมฮะแล้วตัวก็มืดอยู่ทั้งวันเอาละนี่คือขั้นตอนง่ายๆนะครับที่จะรักษาตัวคุณเองให้อยู่ในความสว่างถ้าคุณกล่าวว่าคุณอยู่ในพระคริสต์คุณจะต้องดำเนินตามทางของพระองค์และหากคุณกล่าวว่าตัวคุณเองอยู่ในความสว่างคุณต้องเดินในความสว่างรักษาตัวให้อยู่ในความสว่างอยู่เสมอให้พระวจนะมาเป็นอันดับแรกและเลือกคบคนอย่าให้ใครดึงคุณให้ตกต่ำคิดต่ำคิดลบอยู่ในความมืดไปด้วยรักษาตัวเองให้อยู่ในความสว่างอยู่เสมอเดินในความรักอยู่เสมอและทำดีอยู่เสมอเมื่อคุณทำแบบนั้นแหละคนทั้งหลายเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของคุณคนทั้งหลายเขาจะรู้ว่าคุณเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์และคนทั้งหลายจะสรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ของคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าให้เราขอบคุณร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะในคืนนี้ที่เข้ามาเป็นความสว่างในหัวใจลูกลูกจะรักษาพระวจนะไว้และจะเดินไปตามความสว่างของพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ลูกจะเลือกคบคนลูกจะไม่ให้ใครดึงลูกให้ตกต่ำลงแต่ลูกจะเป็นความสว่างส่องสว่างแก่โลกใบนี้ด้วยการทำดีอยู่เสมอและลูกขอบพระคุณพระองค์ที่คนทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ในชีวิตของลูกเห็นพระคุณความรักของพระองค์และเขาจะอยากรู้จักพระองค์และพระองค์จะใช้ลูกให้นำคนอีกมากมายมาถึงความสว่างอย่างที่ลูกได้มาถึงลูกจะส่องสว่างอยู่เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขน
และพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ